ก็เย็นสำหรับท่านที่จบนะคะให้กับท่านอีกสักครู่นึงว่าผมจะขึ้นที่หน้าก่อนนะคะจบดำเนินงานแก้ปัญหายาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจให้เข้มแข็งร้องเล่นรำคลื่นเพลงตามจังหวะไทยงานชูบีนัมเบอร์วันนารีรัตน์จะขอจัดการแสดงผลงานให้ทุกท่านเห็นการดำเนินโครงงานใหม่ตัวละครวรรณคดีไทยอินิตพระลองค่ะพวกเราตัวแทนจากชมรมคุณมีนเมื่อวานโรงเรียนการและจังหวัดแพร่ค่ะสวัสดีค่ะค่ะประธานชมรมค่ะสวัสดีค่ะชื่อแจงนายกกรรมการค่ะสวัสดีค่ะนุ่นขาอนุกรรมการค่ะสวัสดีค่ะนิวค่ะเลขาธิการชมรมค่ะพวกเราเชื่อมั่นว่าเยาวชนสามารถเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโอเคนะคะบอลวันนี้ขอนำท่านเข้าสู่ชมรมคุณมีนเมื่อวานโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ชมรมของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2551อยู่ในสาขาที่คุณประวัติมีอุบลรัตน์ราชกัญญาศิริวัฒนาการบดีเราจะได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาพัฒนาเยาวชนสู่ความเป็นเลิศและสร้างค่านิยมต่อต้านยาเสพติดซึ่งได้ดำเนินการมาถึง13ปีแล้วโอ้โหปัจจุบันมีสมาชิกคือนักเรียนของโรงเรียนนารีรัตน์รวมทั้ง 100% จากการดำเนินงานที่กำลังเข้าสู่ระดับที่2เรามีแผนปฏิบัติการและแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา2563และปีการศึกษา2564โดยการดำเนินงานของเราจะประกอบไปด้วยหลัก3ก็และ3ย่อซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ค่ะก่อที่1คณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการกิจกรรมศักดิ์นำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ท่านสมหวังห้วงบางโพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่และคณะครูจากชมรมทวีนเมื่อวานโรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่นำโดยท่านผู้อำนวยการสวัสดิ์ใจพงศ์และคณะครูจากชมรมทวีนเมื่อวานที่ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานยังไม่หมดเท่านั้นนะคะท่านผู้ว่าการจังหวัดแพร่เป็นอย่างสูงครับที่ได้ดูงานที่เกี่ยวมาเป็นประธานในครั้งนี้เนื่องด้วยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อให้สังคมโลกตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติดเพื่อให้เกิดกระแสตื่นตัวตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมส่งผลให้เป็นอุตสาหกรรมการจัดตั้งจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินประชาสัมพันธ์26มิถุนายนประจำปี2564ไทยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนการจัดงานในวันนี้โรงพยาบาลมหาสุขภาพแพทย์ได้ดูแลความประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้เรื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีแพทย์ได้ดูแลหนังสือของนายกรัฐมนตรีเรื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกท่านนายกรัฐมนตรีตนเองประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกได้ตระหนักถึงภัยคุกคามของปัญหายาเสพติดที่มีผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกปี2530จนถึงปัจจุบันรัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามมติที่ประชุมของสหประชาชาติได้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาช่วยในงานสืบสวนที่เป็นอุปสรรคในการทำงานด้านการบำบัดรักษาผู้เสพและการบำบัดรักษาโดยนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรวมถึงการหายเป็นระบบการป้องกันยาเสพติดป้องกันไม่ให้คนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับองค์กรการค้ายาเสพติดการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินและการนำแนวทางประเด็นที่รายละเอียดในวันนี้ทุ่มล้นราชสารีสิริครับนอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายการนำพืชเศรษฐกิจเข้มแข็งเพื่อให้สังคมไทยปลอด
ยจากยาเสพติดเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปีพุทธศักราช2564ผมขออธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลอีกทั้งเดชะพระบรมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญมีความกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปสวัสดีครับ26มิถุนายนของปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยได้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องและในปีพุทธศักราช2564เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติดโดยการระดมกำลังจากทุกภาคส่วนร่วมและเป็นกลุ่มไลน์ของสวทแพทย์ค่ะ โอเค